่าวแรกกันเลยนะคะข่าวแรกในวันนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเธอคนนี้นะคะที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจแล้วนะคะกับกระแสที่ต้องบอกว่าช็อกวงการมากๆเลยนะคะสำหรับรักร่มของหนุ่มเต๋อฉันทวิชแล้วก็สาวพิกภัทรสยานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้นะคะฝ่ายชายเนี่ยได้ออกมาเผยกับสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าได้ยุติความสัมพันธ์ลงหลังจากที่ศึกษาดูใจกันมาได้7ปีและล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะสาวพิกภัทรสยาเธอก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงถึงกรณีดังกล่าวทางน้ำตาค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่พี่เต๋อพูดเลยนะคะเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วจริงๆซึ่งเราสองคนพยายามแก้ไขกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ก็ตัดสินใจว่าควรหยุดตรงนี้ดีกว่าเราเป็นแฟนที่รักกันแต่ว่าวันนี้มันจะก้าวข้ามผ่านไปถึงวันนั้นคือวันแต่งงานฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวอะค่ะมันต้องมีความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ลงตัวจริงๆเนาะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ปัญหาเล็กๆที่เรามีอะค่ะมันก็เกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตก็คงไม่มีใครอยากแต่งงานแล้วก็แยกกันอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะสาวพีคนะคะก็ออกมาเปิดใจแล้วก็เคลียร์ทุกข้อสงสัยถึงสาเหตุการเลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นพี่เต๋อฉันทวิชนะคะด้วยเสียงที่น้ำเสียงเนี่ยต้องบอกว่าสั่นเครือจริงๆนะคะสำหรับสาวพีคภัทรสยาหลังจากที่ศึกษาดูใจกับหนุ่มเต๋อได้7ปีว่าฝ่ายชายว่าเป็นคนที่ได้เริ่มเปิดใจคุยกับฝ่ายชายก่อนนะคะว่าจะขอยุติความสัมพันธ์ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาส่วนตัวเล็กๆน้อยๆค่ะที่สะสมมานานของทั้งคู่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากมือที่3แต่อย่างใดนะคะหลังจากที่มีมือดีปล่อยภาพควงทายาทตึกใบหยกไปทานข้าวด้วยกัน2ต่อ2เจ้าตัวนะคะก็ยืนยันว่าไม่รู้จักซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวในภาพนะคะเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายที่รู้จักกันเท่านั้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็ยืนยันว่ายังสามารถร่วมงานกับอดีตคนรักได้แต่จะรีเทิร์นหรือไม่นะคะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตจะดีกว่าส่วนธุรกิจร้านเบเกอรี่ที่ทำร่วมกันนะคะก็ยังคงทำกันต่อไปไม่มีการถอนหุ้นแต่อย่างใดค่ะโดยงานนี้นะคะสาวพีก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและขอโทษที่ทำให้ผิดหวังค่ะคนในรูปเป็นเพื่อนของพี่ชายอะค่ะเพื่อนพีแล้วเราก็ไปทานข้าวกันต่อแถวๆร้านพีหลังจากทำงานเสร็จเฉยๆเพราะว่าเขาแวะไปอุดหนุนพีอันนี้คุยกันแล้วเหมือนกันค่ะคือยังทำด้วยกันก็ยังทำเหมือนเดิมเหมือนเพราะเราก็พีก็โตแล้วนะคะพี่เต๋อก็โตแล้วฉะนั้นก็แยกแยะก็มีหน้าที่กันอย่างชัดเจนอยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีการขอทุนไม่มีค่ะพีไม่เคยเสียดายเวลาที่คบกับพี่เต๋อเลยพ่อเขาเป็นคนที่ดีมากแล้วก็เรามีความสุขด้วยกันนะคะฉะนั้นคือมันไม่มีอะไรน่าเสียดายเลยแต่แค่เสียใจแล้วก็เสียดายมากที่มันไม่สามารถไปถึงวันนั้นได้ซึ่งพี่ก็ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจมาแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังคือเราพยายามไปแล้วจริงๆ